ดีแฟนๆ The Special Week ทุกคนนะคะMy Mandarinค่ะจากบริษัทYoshimoto Entertainment Thailand ตอนนี้เดบิวต์เป็นศิลปินอนิซองอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะภายใต้สังกัดLantisค่ะจริงๆเริ่มต้นเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปเลยค่ะก็คือมายจะชอบดูอนิเมะมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็คุณพ่อก็จะเป็นสายแบบว่าเป็นแฟนคลับ X-Japan อะไรเงี้ยคือที่บ้านก็จะชอบอะไรญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยก็เลยเริ่มดูอนิเมะตั้งแต่น่าจะอนุบาลเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงพอฟังเพลงอนิเมะเวลาดูการ์ตูนอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากลองร้องตามดูใช่อันนั้นก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบพอเราโตมาเริ่มแบบทำคลิปเป็นอะไรเงี้ยเริ่มร้องเพลงดีขึ้นเราก็เลยสนใจอยากลองทำช่องอนิเมะซองดูค่ะจุดเริ่มต้นของการทำช่อง cover จริงๆมันมาจากการที่เราไม่ค่อยจะมีเพื่อนค่ะคือแบบเราชอบอนิเมะชอบอนิซองแต่ว่าไม่ค่อยมีคนที่แบบสามารถแชร์เรื่องราวอะไรแบบเนี้ยด้วยได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแชร์สิ่งที่เราชอบลงไปบนอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคนที่เขาแบบชอบการ์ตูนเรื่องเดียวกันชอบเพลงนี้เหมือนกันจะได้แบบเข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์กันได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มต้นทำช่อง YouTube ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้รู้จักคนเต็มไปหมดเลยค่ะก็เป็นสะพานที่ดีมากๆเลยอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณ Channel Madelin ที่แบบพาเรามาถึงตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเราทำช่องมาประมาณตอนนั้นสัก3ปีได้แล้วค่ะยอด Subscriber ก็น่าจะสักประมาณหลักแสนไม่ได้แบบเยอะเท่าตอนนี้อะค่ะแต่ว่าเหมือนทางโปรดิวเซอร์จากทางญี่ปุ่นโปรดิวเซอร์จาก Lantis เขาก็เห็นเรา cover เพลงญี่ปุ่นในช่องเขาก็แบบติดตามผลงานเราดูว่าเสียงร้องเป็นประมาณนี้สำเนียงโอเคนะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูท่าทางจะมีแพชชั่นเกี่ยวกับอนิเมะเขาก็เลยส่งอีเมลติดต่อมาหาเราว่าแบบสนใจมาทำงานอะไรด้วยกันไหมตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าพามาทำอะไรแต่เหมือนแบบเขาอยากเจอเราแล้วก็มาคุยกันดูว่าเราสามารถทำอะไรร่วมกันได้บ้างค่ะครั้งแรกเลยคือเราตกใจกับโลโก้ก่อนค่ะเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ Lantis เหมือนกันเพราะ Lantis เนี่ยเขาเป็นค่ายอนิซองค่อนข้างใหญ่ที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ติดตามรุ่นพี่ศิลปินหลายคนที่อยู่ในค่ายค่ะก็ไม่ได้อ่านเลยค่ะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาชวนมาทำอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ตกลงเลย ที่ผ่านมาตอนนี้ก็3ซิงเกิลแล้วซิงเกิลแรกเป็น Burosno ประกอบอนิเมะเรื่อง Kamitachi ni Hiroeta Otoko ค่ะแล้วก็ซิงเกิลที่2ก็เป็นซิงเกิลที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันมากขึ้นเพราะประกอบอนิเมะที่ค่อนข้างดังในไทยเลยก็คือ Like Flame Opening ของอนิเมะเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็น Slime ค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเพลงชายนะคะกำลังโปรโมทอยู่ตอนนี้เลยเป็น Ending ของอนิเมะเรื่อง Sakugan ค่ะจริงๆหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เดบิวต์ทันทีนะคะก็คือมีเรื่องของการไปกลับญี่ปุ่นไปเทรนนิ่งไปฝึกประสบการณ์เรื่องการไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยประมาณปีนึงกว่าๆเลยค่ะถึงจะเริ่มตกลงกันว่าโอเคผลงานแรกที่จะเป็นผลงานเดบิวต์ของหนูจะเป็น Burosno นะอะไรเงี้ยค่ะช่วงปีแรกเป็นปีที่ค่อนข้างที่แบบโหดหินสำหรับหนูมากเพราะว่าตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากในหมู่คนไทยทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ร้องเพลงอนิเมะหรือเวลาไปออกงานอีเวนต์อนิเมะที่ไทยเนี่ยก็จะมีคนที่รู้จักหนูบ้างแล้วก็ตามมาดูหนูแบบเป็นแบบว่าหลายสิบคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาให้เราไปฝึกตามไลฟ์เฮาส์คือบางทีไม่มีใครมาดูเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีก็แบบมีคนที่ไม่รู้จักเราเลยมาดูสักคนสองคนอะไรเงี้ยค่ะมันทำใหช่วงแรกๆเราแอบรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจะทำได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคนดูหนึ่งแล้วแบบเราก็ค่อนข้างที่จะอ่อนประสบการณ์เรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปขึ้นไลฟ์เฮาส์เราก็ได้เจอศิลปินหลายๆท่านที่เขามาขึ้นไลฟ์เฮาส์เดียวกันอะกลายเป็นว่าเราได้แพชชั่นจากคนญี่ปุ่นที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนมุมมองเรื่องการขึ้นไลฟ์ไปอีกแบบนึงก็คือสมมติว่าเราไปขึ้นไลฟ์เฮาส์เราถ้าไม่มีคนดูเนี่ยเราก็จะต้องเล่นให้ sound engineer เนี่ยฟังแล้วชอบเพลงของเราอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีช่วงนึงเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้โอกาสแบบนี้เราโชคดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตหลังจากนี้เราต้องแบบง่ายดายแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอบางครั้งบางทีเราเจอว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะเราก็แบบเริ่มท้อแต่ทีนี้พอไปญี่ปุ่นอะเราเจอคนที่แบบว่า
พยายามที่จะไปในสายเดียวกับเราเยอะมากแล้วการแข่งขันมันสูงแล้วไม่มีใครท้อไม่มีใครบ่นทุกคนแบบแพชชั่นมาเต็มมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกได้รับพลังจากตรงนั้นหลังจากที่ไปญี่ปุ่นค่ะ อันนี้ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะขอบคุณทางแลนติสอะไรเงี้ยที่ให้โอกาสร้องเพลงอนิเมะเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างดีแล้วก็สนุกแล้วก็หลายๆคนค่อนข้างรอคอยซีซั่นที่2ก็คือเรื่องเกิดใหม่ที่ก็เป็นสไลม์ตัวส่วนตัวหนูเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยตอนรู้ตัวว่าจะได้มาร้องซีซั่น2ของเรื่องนี้ก็แบบเอ๊ะเขาเขียนชื่อผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำไมถึงเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากค่ะใช่ทุกๆคนก็เหมือนตกใจว่าแบบอุ๊ยจะมีคนไทยได้ร้องเพลงอนิเมะเรื่องนี้ด้วยแล้วเพลงดีมากทุกคนก็ให้กำลังสนับสนุนให้กำลังใจกันมาเยอะมากเอาฝั่งคนไทยก่อนฝั่งคนไทยตอนแรกตกใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นก่อนหนูที่ได้ประกอบอนิเมะเนี่ยจะมีพี่ๆในโกจัมที่แบบเอาเพลงปูประกอบการ์ตูนใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นทางญี่ปุ่นซื้อลิขสิทธิ์ของคนไทยไปอะไรเงี้ยแต่ของหนูคือเป็นลิขสิทธิ์จากทางญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนไทยไปร้องเลยทุกคนก็แบบโอ้มีคนไทยไปร้องเพลงอนิเมะด้วยอะไรเงี้ยก็ตกใจแล้วก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าคนที่เขาติดตามเราเขาก็รู้ว่าเรามีความฝันตรงนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนคนญี่ปุ่นทางฝั่งญี่ปุ่นก็เหมือนกันเลยเซอร์ไพรส์ที่แบบอุ๊ยมีคนต่างชาติมาร้องเพลงอนิซองด้วยแล้วก็หลายคนเซอร์ไพรส์เรื่องสำเนียงภาษาญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยค่ะที่ช่วยซ่อมแบบคำไหนออกเสียงไม่ชัดอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยไกด์คอยอะไรเราตอนอัดเสียงด้วยที่ทำงานรีโมทส่วนมากจะมี2ส่วนก็คือส่วนอัดเพลงกับส่วนไทย MV นะคะเป็นแบบฟูลรีโมทก็จะมี2เพลงคือ Live Frame กับชายเพลงล่าสุดนะคะเริ่มแรกก็คือเราจะต้องอัดเพลงก่อนเวลาอัดเพลงก็คือเราก็จะไปในสตูดิโอห้องอัดนี่แหละแล้วก็เหมือนไลฟ์สตรีมผ่านทาง YouTube อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คุณภาพเสียงจากห้องอัดอ่ะมันส่งไปทางโน้นได้คุณภาพเยอะที่สุดก็จะดีเลย์ประมาณแบบ4วิ5วิอะไรเงี้ยส่วนทางญี่ปุ่นเขาก็จะวิดีโอคอลไลน์มาคุยว่าแบบเอ้ยท่อนนี้ขอแรงอีกนิดนึงท่อนนี้ออกเสียงไม่ชัดนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสไตล์เนี้ยทุกครั้งที่อัดเสียงก็จะต้องเซตอัพไลฟ์สตรีมแล้วก็คุยกับทางญี่ปุ่นค่ะไดเรกต์มาจากฝั่งนู้นแล้วก็จะมีส่วนของ MV ถ้าเป็นอย่างของชายล่าสุดก็จะอัดของไมล์เล่นกีตาร์ร้องเพลงแยกจากที่ไทยแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นซีนดราม่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเอามารวมกันมันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งให้เราต้องรีโนเวทห้องจริงๆแล้วเนี่ยหนูคิดมานานมากแล้วว่าหนูจะรีโนเวทห้องนี้ไม่น่าเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ความคิดรีโนเวทห้องเนี่ยมีตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวคงไม่ได้อยู่แล้วแหละห้องเนี้ยก็เลยไม่ได้รีโนเวทจนกระทั่งผ่านมาแล้วครึ่งปีก็ญี่ปุ่นยังไปไม่ได้รีก็รีอะไรเงี้ยค่ะเผื่อแบบจะได้ไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยในห้องนั้นด้วยใช่ค่ะแสดงว่าแอบติดตามแล้วเนี่ยแอบเห็นว่าในห้องนั้นน่ะเครื่องดนตรีเยอะมากใช่ค่ะเครื่องดนตรีอะไรได้บ้างครับหนูเล่นเล่นเปียโนมาตั้งแต่ตอนป.1ค่ะแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วก็มีอูคูเลเล่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่ชอบมากที่สุดเป็นเครื่องดนตรีอะไรที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นเปียโนกับกีตาร์ค่ะก็เลยได้เห็นอยู่ใน MV บ้างที่เราใช่ทางญี่ปุ่นเขาก็แบบอยากแสดงศักยภาพของเราผ่านทางผลงานของเราด้วยอะไรเงี้ยเพลงที่4นะคะเพลง Daylight ก็เป็นเพลงประกอบอนิเมะเรื่องArifureta Shokekyo de Sekai Saikyo ค่ะก็เป็นอนิเมะแนวต่างโลกเป็นแนวแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซีซั่น1คนไทยก็ค่อนข้างฮือฮากันแล้วก็เว้นระยะห่างมานานมากกว่าซีซั่น2จะประกาศพอประกาศว่าจะทำปุ๊บทุกคนก็แบบโอ้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอประกาศเป็น Daylight ของ My Darling ด้วยอะไรเงี้ยก็คนไทยก็ค่อนข้างให้การตอบรับกันดีค่ะ Daylight สำหรับทุกคนที่สนใจติดตามมายนะคะสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น IG Twitter นะคะ Facebook แล้วก็ YouTube พิมพ์ว่า My Darin ค่ะชาย
ก็มาเต็มหมดดอกก็มา